สวัสดีครับสิ่งที่ทุกท่านทุสิ่งที่ทุกท่ทานเห็นต่อไปนี้นะครับมันก็คือตัวที่เขาบอกว่ามันเป็นตัวแลลิมิเต็ดนะครับเป็นงานจับฉลากจากหนังสือโคโรโครโรเมกาซีนนะครับผมซึ่งตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะว้าวมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสีที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วมันก็หาดูได้ยากมากๆนะครับ เออมันดูแบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วก็ผมเคยอยู่ในถึงขั้นจุดที่เก็บตัง์เพื่อจะเอามาครอบครองณนณะนะนะวันหนึ่งนะที่เคยคิดทำแบบนั้นนะครับว่าเออถ้ามันลดราคามาหน่อยอะไรนู่นนี่น่นะ่ะก็จะสอยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนาะอืมน่าจะแบบมันต้องหายากมากนะเนี่ยมันะนะนะต้องเป็นแรอะไรแนะ่ๆเลยนะครับ จนกระทั่งวันหนึ่งผมก็ได้กลับไปดูภาพที่เป็นาภาพต้นฉบับที่หนังสือโครโคโรแมกซีนประกาศไว้นะครับผมเราเห็นได้ว่าทั้งหมดในภาพนี้มันเป็นชิ้นส่วนสีทองทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็พาร์ทเนี่ยมันก็จะออกดูแบบส้มๆแบบแปลกๆดีอ่ะซึ่งผมจะขอบอกไว้ก่อนเลยว่าที่ทุกท่านเห็นต่อไปเนี้ย มันมีข้อมูลค่อนข้างน้อยมากๆนะครับแล้วก็ในโพสต์ที่เขาระบุไว้มันก็ระบุไว้ค่อนข้างที่จะมีดีเทลพอสมควรนะครับแต่ว่าลายพทเทินสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยมันก็คือจะเหมือนกันทุกประการกับสินค้าแมสโปรดักนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยคือเจ้าเขาจะมาแบบทองทั้งตัวเลยและอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เฉดสีที่มันจางลงเนี่ยมันอาจจะถ้าโดนแสงอาทิตย์ใช่ไหมมันอาจจะมีสิทธิ์ที่มันจะจางลงได้อันนั้นนะ่ะ มันก็เป็นไปได้ถูกไหมครับมันอาจจะไม่ใช่สีส้มมาตั้งแต่แรกนะครับเอาล่ะทีนี้เราจะกลับไปดูภาพที่มาจากต้นฉบับกันว่าของโคโรโคโรแมกกาซีนนั้นอะ่ะมันเป็นยังไงนะครับนี่ครับนี่คือภาพต้นฉบับของโคโรโคโรแมกกาซีนนะครับงานจับฉลากนะครับที่น้อยคนจะได้รับนะครับผมเออคือสิ่งแรกที่เราเห็นเลยก็คือ หน้ากากสีส้มเป้าสีแดงนะฮะแล้วก็ฝาข้อบฝีแดงนะครับแขนกขาเนี่ยก็เป็นสีเดิมนะครับเป็นสีออริจินอลเลยนะฮะแล้วก็ตัวปืนหมุนหมุนเนี่ยก็เป็นสีสีดัางเดิมนะครับแล้วก็ตัวแป้นก็เป็นสีแดงนะครับเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมเห็นไหมผมว่าทุกท่านมาถึงตรงจุดจุดนี้นะครับก็ จะเข้าใจแล้วระดับหนึ่งนะครับทุกท่านทุกท่านต้องต้องเข้าใจก่อนว่าสินค้าทุกชนิดที่ทางโคโรโครโรแมกกาซีนทำการโปรโมตมาว่าเป็นลิมิเต็ดนู่นนี่นั่นน่ะโคโรโครโรแมกกาซีนไม่เคยแจกของรางวัลที่ไม่เคยตรงปกนะจงจำไว้ว่าโครโรโคร g รแมกกาซีนไม่เคยแจกสินค้าที่ไม่ตรงปกให้กับผู้ที่ได้รับนะครับ เข้าใจไหมครับว่านั่นหมายความว่าการที่สินค้าตัวนี้เนี่ยระบุว่าเป็นสินค้าลิมิตเนี่ยผมขอเทไปในทางงานคัสตอมแล้วก็ไม่ยอมว่ามันเป็นงานจับฉลากนะครับเออมันไม่ใช่งานแท้ร้อแน่นอนอะ่ะมันไม่ร้ออ่ะถ้ามันมีจริงผมอาจจะพลาดในบางดีเทลหรือว่าบางอินโฟม t ชันหรือว่า บางที่มาที่มันมีให้เราดูแบบน้อยมากๆแต่เอาเป็นว่าณจุดจุดนี้นะครับถ้าใครเจอแล้วคิดจะสอยด้วยความน้ามือตะมัวหรือความอยากได้ขั้นสุดในราคาที่ประมาณ30,000บวกไทยนะครับก็ยั้งมือไว้ก่อนนะครับถึงแม้มันจะอยู่มานานแล้วก็ไม่มีใครรู้นะครับแต่คนที่รู้เขาไม่สอยสักทีไงเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ไงเพราะเขารู้ว่าโคโลโครโรแมกกาซีนไม่เคยแจกสินค้าที่ไม่เคยตรงปกนะครับ แล้วตัวนี้ออกมาไม่ตรงปกเลยนะครับไม่ตรงปกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝานะครับฝาตรงนี้นะฮะที่เป็นสีทองนะครับแขนสีทองเท้าสีทองปืนสีทองนะครับทาคาล่าไม่เคยทําออกมานะครับผมไม่เคยทําออกมานะเออมันอาจจะเป็นของรางวัลจากอะไรก็ได้นะครับแต่การที่เขาบอกว่ามันเป็นสินค้าที่ได้มาจากการจับฉลากของครโกน์มักซีนะฮะมันก็มีได้แค่ อันนี้อัน,นเดียวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะเป็นสินค้าจับฉลากนะครับถ้าบอกว่าชนะรางวัลที่1แข่งขันชนะมาเนี่ยผมว่าน้ําหนักมันยังค่อนข้างเทนะแต่ว่าด้วยเจ้าตัวคนขายเองก็ระบุว่าเป็นงานลอตเตอรี่นะครับก็เลยอยากฝากข้อมูลไว้นะครับผมจะไม่ขอแบบการันตีชัวร์แล้วกันว่าข้อมูลผมมันจะถูกร้อแต่ผมก็ขอการันตีแล้วกันว่าข้อมูลเขาก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต ประมาณนี้และกันคนละครึ่งแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ที่ความอะไรอะวิจารณญาณของแต่ละคนนะครับว่าจะเทไปในมุมมองไหนนะครับอันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็เรามาพูดคุยกันอีกเกี่ยวกับเรื่องความลับของบิมาแม่นะครับต,ต่อมาอาจจะพยายามมาพูดคุยแบบชิวๆแบบนี้นะครับสไตล์ผ่านหน้าจอมือถือนะฮะ ง่ายๆนะครับแต่เข้าใจง่ายนะโอเคประมาณนี้ก็จะพูดคุยประมาณนี้เหมือนเราเล่าสู่กันฟังนะครับเอาไว้โอกาสหน้าเรามาดูกันใหม่ว่าผมจะมาพูดถึงตัวอะไรเออแต่ว่าอันนี้คือเห็นมานานแล้วก็ราคามันแพงก็เลยอยากจะทำมาเพื่อแจ้งเตือนเพื่อนๆที่เป็นนักสะสมนะครับผมให้ดูไว้แล้วก็มี วิจารณญาณน,นะครับเพราะว่าสมัยนี้มันสามารถย้อมแมวกันง่ายมากไม่เว้นตัวใสตัวใสก็โดนด้วยเหมือนกันในยุคนี้นะโอเคฝากไว้ครับสวัสดีครับ